บ้านอีกหลังพิงกี้สวิกายอมเฉลยแท้จริงมีบ้านอีกหลังซ่อนไว้ถูกปล่อยตัวมาตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2565แล้วสำหรับนักแสดงสาวพิงกี้สวิกาหนึ่งในผู้ต้องหาคดี Forex 3D ท่ามกลางการแสดงความยินดีและดีใจมากมายล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมาเพจ Facebook รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex 3D ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่ามีคนบอกว่าพิงกี้ไม่หนีหรอกได้ประกันตัวออกมาก็เตรียมหาตังมาสู้คดีก็หวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่มันน่าสงสัยคือตั้งแต่โดนแจ้งข้อกล่าวหาตั้งแต่ปี2020พิงกี้มีบ้าน2หลังตรงโชคชัย4 1หลังและตรงนวลจันทร์1หลังทั้ง2หลังถูกประกาศขายทันทีสงสัยคุณพิงกี้และครอบครัวคงเห็นภาพล่วงหน้าว่าอาจจะได้ไปสู้คดีในคุกเลยรีบขายบ้านและเตรียมไปอยู่ในเรือนจำขนาดศาลไทยยังเชื่อมั่นปล่อยตัวมาแบบไม่มีกำไร EM ศาลคงไม่คิดว่าคุณพิงกี้และครอบครัวจะขายบ้านแล้วหลบหนีไปต่างประเทศหรอกเนาะในรูปด้านล่างเป็นบ้านพิงกี้อีกหลังที่ประกาศขายทันทีนะครับหลังนี้12ล้านบ้านหลังนี้ก็ใหญ่กว่าเดิมเยอะแต่ก็ยังไม่สมฐานะคุณพิงกี้อยู่ดีก่อนหน้านี้จากที่ทราบกันว่านักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาชยเดชหลังถูกตกเป็นจำเลยคดีแชร์ Forex 3D เพิ่งถูกปล่อยตัวเมื่อวันพุธที่30ธันวาคม65ที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับยินดีรอการกลับมาของเธอและรอชมผลงานละครกันอย่างมากมายล่าสุดโลกออนไลน์ต่างพากันฮือฮาที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสต์ TikTok บอกข่าวลือว่าล่ำลือกันว่าอดีตไฮโซเพชรอิทธิยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออดีตภรรยาพิงกี้นับว่ามีน้ำใจอย่างยิ่งนี่สิเรียกว่ารักแท้ซึ่งชาวเน็ตหลายคนเชื่อกับข่าวลือนี้จำนวนมากอย่างไรก็ตามรอฟังข้อเท็จจริงจากวงในกันอีกครั้งนะจ๊ะซึ่งหลังจากที่ได้รับอิสรภาพสาวพิงกี้ยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทำให้หลายคนที่เฝ้ารอติดตามต่างสงสัยว่าเธอหายไปไหนและทำอะไรอยู่ล่าสุดแอนนาวรินทร์วัดสังได้ออกมาเผยผ่าน Facebook แจ้งให้แฟนๆได้ทราบว่าติดต่องานพิงกี้ไปล่าสุดผจก.บอกไม่กล้ารับไม่กล้าขยับน้องไปถือศีลเข้าใจนางเลยคือมันจะมีทั้งคนที่จับผิดและคนที่เป็นกำลังใจแต่ชีวิตยังต้องเดินต่อไป